มาถึงความแปรปรวนอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่อารมณ์ค่ะแต่เป็นดินฟ้าอากาศช่วงนี้น้ำป่ามาไม่น่าเชื่อนะคะทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายซึ่งเป็นชาวอิหร่านด้วยล่าสุดพบแล้วนะคะเป็นศพค่ะเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์นะคะใครที่จะไปท่องเที่ยวไปล่องแก่งค่ะนี่ตอนแรกไปกัน5คนค่ะมีเด็กพายเรืออีก2คนลงเรือไป3ลำทางผู้จัดการบริษัททัวร์เขาก็บอกว่าผมก็เห็นแล้วเนี่ยมันคว่ำลำนึงแล้วไปติดอยู่กับเสาตอหม้อแบบนี้ค่ะที่เหลือก็ช่วยด้วยอยากจะให้ช่วยกันค่ะไปติดตรงน้ำพัดนี่สักพักเดียวนะคะหายไป1คนค่ะช่วยมาได้ทั้งหมดหายไป1คนอ้าวทำยังไง20นาทีแล้ว30นาทีก็แล้วไม่เจอค่ะก็คิดว่าคงจะจมไปผู้ที่หายไปก็คือนายเบซาดิฟาจาวัดอูกับบาสนะคะเป็นชาวอิหร่านอายุ42ปีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามไปเลยค่ะไปช่วยกันดูซิหายไปไหนหวังว่าจะมีชีวิตรอดค่ะอาจจะไปติดอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงเพราะว่าตรงนั้นมันมีน้ำเชี่ยวกระจิงแหละเห็นไหมคะน้ำป่าเนี่ยคือผู้ที่จัดการท่องเที่ยวนะคะคุณดำรงเป็นผู้จัดการบริษัททัวร์เขาบอกว่านี่ผมมายืนชี้ให้ดูเลยเมื่อเช้าเนี่ยน้ำนิ่งมากเลยน้ำใสสงบถ้ามันเป็นอย่างนี้แต่แรกอ่ะผมไม่เอานักท่องเที่ยวมาลงหรอกแล้วดูจากสีน้ำป่านะเนี่ยมาจากภูเขาผมตกใจมากเลยก็เลยคิดว่าต้องเอานักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่ไม่ทันแล้วมันพัดเรือไปแล้วหาไม่เจอ1คนเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำกู้ภัยมากันหมดค่ะไม่พบตัวจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เจอนะคะเมื่อเช้านี้7โมงเช้ามาหาอีกทีนึงตอนนี้พบตัวแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะเดินหลงๆอยู่แถวนั้นปรากฏว่าน่าเสียใจจริงๆค่ะพบตัวเป็นศพอยู่ที่พงหญ้านะคะห่างจากจุดเกิดเหตุไป2กิโลเมตรค่ะระมัดระวังกันช่วงนี้นะคะอากาศยังไม่น่าไว้ใจค่ะคุณสุวิทย์อย่างที่คุณบอกไปว่าแปรปรวนเหลือเกินนะคะ